เวสสวัสดีครับผมลิซวันนี้ผมก็จะพูดในเรื่องของเกมแนวซิมูเลเตอร์ผมมั่นใจว่าทุกคนน่าจะเคยเล่นเกมแนวจำลองสถานการณ์นู่นนี่มาบ้างอยู่ครับก็อาจจะเป็นเกมจำลองการขับเครื่องบินเกมจำลองการทำนาเกมจำลองโอ้ยเท่าที่จะนึกได้อะก็นั่นแหละและด้วยความที่เกมแนวซิมูเลเตอร์มาทำมาเพื่อตอบโจทย์ในการที่ให้เราได้จำลองทำอะไรบางอย่างโดยที่เราไม่ต้องไปทำตรงนั้นจริงๆใช่ไหมแต่ว่ามันจะมีบางประเภทเว้ยที่ผมรู้สึกว่ามันไม่ค่อย make sense เท่าไหร่เชียร์ House Flipper ก็จริงอยู่ที่ House Flipper มันเป็นเกมจำลองการเหมือนรีโนเวทบ้านอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแต่ไอ้เหี้ยผมจำได้เว้ยเคยมีช่วงหนึ่งผมรู้สึกคลึ้มอกคลึ้มใจอะไรก็ไม่รู้นึกอยากเชียร์อยากเล่น House Flipper ว่ะอยากจะทำความสะอาดบ้านแบบอะไรอย่างงี้แต่มานึกย้อนดูทีไอ้เหี้ยห้องที่กูอยู่กูยังไม่ได้กวาดเลย อะไรอย่างงี้เว้ยก็เลยบางทีอะไปทำของจริงก็ได้มั้งและมีช่วงหนึ่งเว้ยผมได้ลองเล่นแหนะเกมแบบยูทูบเบอร์ซิมูเลเตอร์ใน Roblox กับ The Sim คือก็สนุกนะเว้ยสนุกทั้งคู่เลยตอนนั้นผมจำได้ผมเล่น The Sim โคตรมันวันแรกที่ผมเล่นอ่ะโอ้โหผมแบบยังไงล่ะไปหางานทำนู่นนี่อะไรต่ออะไรไปเรียนเอาแบบเอาตัวละครผมไปเที่ยวไปเข้ายิมอะไรต่ออะไรก็ว่าไปตามที่คนเขาเล่น The Sim กันอ่ะแต่ปัญหาสำหรับผมเลยนะเว้ยคือผมเข้าใจว่าหลายๆคนอาจจะไม่มีปัญหาแบบเดียวกับผมเพราะว่าแต่ละคนก็อาจจะแบบจะลองเป็นในสิ่งที่เราอยากจะเป็นแต่เราอาจจะแบบเป็นไม่ได้ในชีวิตนี้อะไรอย่างงี้ใช่ป่ะเรื่องอะไรก็ว่าไปแต่ในเคสผมนะเว้ยตอนนั้นอะผมเล่นไปได้ประมาณ 2-3 ชั่วโมงหรือหลายชั่วโมงแล้วนั่นแหละน่าจะเกินผมเล่นอยู่ได้สักพักนึงแล้วผมก็มานึกได้ว่าไอ้เหี้ยกูเล่นเดอะซิมเหมือนชีวิตจริงกูเลยนี่หว่าและคราวนี้เว้ยถึงมันจะสนุกก็จริงอะแต่ผมก็แบบเชี่ยงั้นกูแทนที่กูจะเล่นเดอะซิมเนี่ยกูเอาเวลาตรงเนี้ยไปทำไอ้กิจกรรมจริงๆนะนะไม่ดีกว่าหรอเดือกใช่ไหมอย่างผมว่าคือด้วยความที่ผมมาเหมือนชอบอะไรล่ะเรียนภาษาอ่านหนังสืออ่านหนังสือนี่ไม่ได้ชอบเท่าไหร่แต่ว่าต้องทำเพื่อพัฒนาการของตัวเองแล้วก็เข้ายิมอะไรพวกเนี้ยซึ่งในชีวิตจริงอ่ะผมทำอยู่แล้วแล้วพอผมไปเล่นเกมผมก็ยังจะทำตัวเหมือนเดิมก็เลยแบบเฮียหยุดเล่นแล้วกูไปทำกิจกรรมนั้นในชีวิตจริงน่าจะดีกว่านั่นคือสิ่งที่ผมคิดด้วยอย่างตอนนั้นมีช่วงหนึ่งที่นั่นแหละพอช่วงหลังผมจะกลับมาเล่นยูทูบเบอร์อะไรสักอย่างยูทูบเบอร์ซิมูเลเตอร์อะไรสักอย่างใน Roblox เว้ยก็คือแบบเกมแบบจำลองทำคอนเทนต์มีตัดวิดีโอลุกไปกินข้าวนู่นนี่แต่งห้องซื้อไมค์ใหม่อะไรเงี้ยแต่เชื่อผมเล่นไปได้แป๊บนึงผมก็รู้สึกว่าเชื่อกูควรที่จะเลิกเล่นอันนี้แล้วไปนั่งอัดคลิปจริงๆซึ่งก็คือสิ่งที่ผมกำลังทำอยู่ตอนนี้ไอ้เชื่อคือผมมองอย่างนี้นะเว้ยเราจะเล่นเกมซิมูเลเตอร์ทำไมในเมื่อเราทำของจริงแล้วมันดีกว่าแต่ผมก็เข้าใจแต่ละคนมีเหตุผลของตัวเองไว้แบบว่าชีวิตเราจะไม่ได้จะไปทางนั้นอยู่แล้วก็เลยแบบเล่นซิมูเลเตอร์เอาละกันขำๆสนุกสนุกแต่สำหรับผมอะเฮียไม่อะ ทำของจริงดีกว่าเพราะว่าสำหรับผมนะเว้ยการไปทำของจริงอะคือมันต่างกันนะเว้ยการที่เราประสบความสำเร็จในชีวิตการที่เรารู้สึกว่าเราได้ก้าวไปข้างหน้าในชีวิตจริงกับเราได้ก้าวไปข้างหน้าในเกมอะสำหรับผมในตอนนี้เนี่ยเว้ยไม่รู้ว่ามันเป็นจากการที่ผมละจากเกมมาแล้วมาเอาดีในชีวิตจริงแทนมันก็เลยรู้สึกเหมือนในเกมไม่ค่อยมีความหมายไม่แน่ใจว่ามันเป็นเพราะอย่างนั้นหรือเปล่าแต่ว่าณตอนนี้ผมรู้สึกว่าการพัฒนาการในเกมไม่มีความหมายหรือมีความสำคัญอะไรกับชีวิตผมเลยเว้ยผมรู้สึกว่ามันตอนคือแบบสมมติผมเล่นเกมไปถึงแรงสูงสุดหรือชนะอะไรเงี้ยมันก็ตอนทำมันสนุกไหมก็สนุกแหละแต่มันไม่มีความหมายอะไรเลยเว้ยอย่างที่เราอาจจะเห็นในมีมกันอยู่บ่อยๆอะลักษณะที่ว่าอะไรผมนั่งเล่นเกมอยู่แล้วอยู่ๆผมก็กังวลเรื่องอนาคตขึ้นมาเพราะว่าผมนั้นเป็นล้มเหลวอะไรเงี้ยสำหรับผมก็คือแบบไม่รู้ดิมันไม่เกิดขึ้นกับผมไงเพราะว่าผมทำอะไรที่มันแบบมีประโยชน์กับตัวเองอยู่แล้วมันนั่นแหละคงเป็นจากตัวผมเองแหละที่ผมไปพัฒนาตัวเองซะเยอะเอาเวลาไปลงกับไปเอาดีในชีวิตจริงซะเยอะมันเลยรู้สึกว่าพัฒนาการในเกมมันไม่มีความหมายอะไรแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นผมไม่ได้จะบอกว่าการเล่นเกมแม่งไม่โอเคงี้ก็มีเวลาผ่อนคลายก็เล่นตามสบายครับแต่แค่จากมุมมองของผมเองอะผมรู้สึกว่ามันไม่ค่อย make sense ในการที่เราจะไปเล่นเกมแนวซิมูเลเตอร์แทนที่เราจะมาทำของจริงเพราะว่าของจริงมันได้ทุกอย่างเลยเว้ยเนี่ยผมมาทำ YouTube เนี่ยผมก็สมมุติในอนาคตผมก็อาจจะเริ่ม monetize วิดีโอได้เริ่มจากมีเงินเข้าอาจจะมีฐานแฟนคลับอะไรเงี้ยแต่ถ้าผมเล่นในเกมผมได้อะไรอะผมไม่ได้อะไรเลยผมแค่เป็นผู้บริโภคเหมือนเดิมที่กำลังเล่นเกมจำลองการเป็นผู้ผลิต นั่นคือมุมมองของผมเว้ยผมเลยรู้สึกว่าการเล่นเกมแนวซิมูเลเตอร์มันไม่ค่อย make sense เพราะว่าหลายๆอย่างเราไปทำในชีวิตจริงได้ยกเว้นอย่างทำฟาร์มเงี้ยบางคนแบบมีชีวิตมันใครจะไปรู้เราอาจจะมันอาจจะการไปทำฟาร์มจริงๆอาจจะเหมาะกับเรามากกว่าก็ได้นะเว้ยเราต้องมองให้ดูไม่มีอะไรเป็นไปไม่ได้เว้ยทุกคนผมเชื่ออย่างนี้และนั่นก็คือทั้งหมดสำหรับวันนี้ครับชอบก็กดถูกใจกด Subscribe ไว้ได้ครับผมนึกจะพูดอะไรก็พูด
ผมริตซ์บอกว่าจะได้เจอกันในคลิปต่อไปเจนนี่